จักรยานของเราเนี่ยเขาเล่นสงกรานต์ยังไงกันตอนเด็กๆนี่ก็เหมือนพี่แต่ว่าผมจะไปกลับบ้านที่เพชรบูรณ์ลมสักแล้วเด็กที่นั่นเล่นก็คือก็เอาถังตักน้ำมารอหน้าบ้านไหมรอหน้าบ้านนี่บอกขอสอผ่านเอ้าเอาขาจะรอบขอสอเลยอย่างนั้นโอ้โหลากไปในรถเลยสมัยก่อนยังไม่เป็นแอร์นะพี่อ๋อเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างมาแล้วก็เอาแล้วก็สาดเข้าไปเขาด่ากันไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าเพราะสาดว่าสงกรานต์ไงคุณสาดน้ำธรรมดาทีนี้ไม่ได้เที่ยวพี่ส่วนใหญ่จะขับรถไปดูเขาเล่นถนนเลี่ยงเมืองบ้างไปหรือบางทีขับไปยุทธยาพี่คะอะไรพวกเราอยากจะรดน้ำดำหัวพี่ได้ไหมคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะสงกรานต์แล้วพี่นั่งบนนี้นั่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาน้ำให้พี่เขานอนว่าให้พี่นอนดีกว่าเดี๋ยวน้ำเข้าจมูก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 พี่นอนนอนดีกว่านอนเดี๋ยวน้ำแค่มือก็พอเอาแค่พอเป็นพิธีเดี๋ยวเสื้อผ้าเปียกยะถาวาลิวหาปุราเดลิเอติสาครังเอวะเดวะอิโตตินังเคตานังกัปปะปฏิเดี๋ยวรอจะไปเราได้อวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ไงเราซาบซึ้งพี่เห็นภาพที่ไหนบ้าไม่ตายไก่สมบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับไปเที่ยวไหนบ้างสงกรานต์น่ะถ้าสงกรานต์ต้องไปเชียงใหม่ชอบมากแล้วชอบไปดักอยู่ในมช.ดักอะไรเพราะว่าจะมีดักเล่นน้ำเพราะจะมีนักศึกษาในนั้นเยอะอะไรเงี้ยที่นั่นก็จะสนุกสนานมากผมว่าไปเล่นน้ำแล้วก็ฝากกันอย่าเล่นรุนแรงดีกว่าเคยพลาดเข้าไปเล่นที่มหาชัยแต่นั้นนานแล้วนะฮะนานแล้วฮะบ้านญาติรถถนนมันเล็กพอถนนเล็กเสร็จเนี่ยญาติบอกเดี๋ยวเอารถ6ล้อเล่นเลยอุ้ยถ่ายแล้วครับพอขึ้น6ล้อปุ๊บมันก็ติดไปไหนไม่ได้ฮะก็เลยเป็นเป้านี่จริงๆคือหลบก็ไม่ได้หลบมันก็ขึ้นมาโดนซ้ำเพราะฉะนั้นเล่นสงกรานต์อย่าเล่น6ล้อนะครับท่านต่อมานะคุณตั้งศิริพรอยู่ยอดบางคนอาจจะไม่รู้หนูเคยเป็นนางสงกรานต์มาก่อนเฮ้ยหนูเป็นนางสงกรานต์ของจังหวัดนครสวรรค์มาก่อนเฮ้ยจะต้องขึ้นรถแห่รอบเมืองเราเป็นนางสงกรานต์ด้วยเป็นนางสงกรานต์อุ๊ยก่อนจะขึ้นรถแห่คนเค้าก็จะมาขอถ่ายรูปแม่จะถ่ายรูปโอ้แล้วมันมีเด็กอะฮะมันมีเด็กมันก็ถือลูกโป่งมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันมันมีเด็กเวรอยู่คนนึงเอาทูบไปจี้ลูกโป่งลูกโป่งก็แตกปุ้งเข้าตาหนูปักเลยแล้วตาหนูก็บวมแล้วก็ปิดเลยตาบวมปิดอย่างนี้เลยอะนางสงกรานต์ตาบอดข้างตาบอดนี่เลยแม่ก็แม่ไปหาตะลับปัดมาให้อ๋อเหรอนั่งรถแห่นั่งรถแห่แล้วพอตะลับปัดเนี่ยปิดตาเลยตะลับปัดติดตาข้างพัดโบกเนี่ยเออพัดไม่ใช่ตะลับปัดเหมือนแห่นางสงกรานต์เนี่ยคงมีนางสนมเมื่อคอยแบบคอยโบกพัดจริงๆแล้วเนี่ยต้องนั่งเป็นนางสงกรานต์แล้วต้องลดลงเกรดลงมาเป็นนางสนมหนูก็เลยกลัวลูกโป่งแต่นั้นเป็นต้นทุนกลัวลูกโป่งนะเขาเป็นคนกลัวลูกโป่งเพราะมันระเบิดเคยระเบิดเข้าตาไงเออบอดอุ้ยยิงเราตาบอดยากแหละทำไมคะก็ดูตาขนาดนี้จริงตาโตมากไงอ๋อนึกว่าพี่จะไปเล่นมุกอะไรไม่มีไม่มีพี่จะไปเล่นมุกอะไรกับตาก็ลดน้ำแล้วตายไปหลอกคนแรกเลยตอนอาบน้ำไปหลอกไปดูอย่างนั้นเขาไม่เรียกไปหรอกพี่เขาเรียกไปแอบดูแล้วเป็นสิ่งในพระเช็ดตัวทุกครั้งที่เช็ดตัวจะรู้สึกว่ามีเรื่องสงกรานต์ครับฮะโอเคเอาพี่เอ๋พี่สั่งกันก่อนครับเชิญครับเด็กๆเล่นไหมสงกรานต์เล่นครับเล่นในยุคพี่เขาใช้อะไรสาดกันหรอคะน้ำสิบ้าน้ำก็ขันน้ำนี่แหละขันเออเพชรบุรีเลยเพชรบุรีเขามีทำบุญทุ่งนาที่เพชรบุรีคืออะไรพี่ทำบุญทุ่งนาทำบุญทุ่งนาคือไปที่ท้องนานะฮะเขามีทำบุญเลี้ยงพระมีการละเล่นมีประกวดธิดาแบบนี้นะธิดาหอมทุ่งเรียกธิดาหอมทุ่งเลยพี่โอ้ยเทศกาลนี้ปัจจุบันยังมีอยู่ไหมเนี่ยมีอยู่แล้วเขาก็จัดกันทุกปีเนาะครับต้นหอมสกุลตราเทียนไพโรจน์สวัสดีค่ะสงกรานต์ได้ไปเที่ยวบ้างไหมคุณเนี่ยเทศกาลเช็คเรตติ้งอ๋อเหรอใช่ค่ะถ้าตอนเด็กๆเนี่ยจะอยู่หน้าบ้านแล้วน้ำสาดแต่พอโตมาเราอ่ะเข้าไปหาที่แหล่งเลยนี่คือไปเดินให้เขาสาดน้ำใช่ก็จะเป็นถนนข้าวสารความที่บ้านอยู่ดอนเมืองจะไปข้าวสารเนี่ยมันไกลมาก
เนอะอุ๊ยมันจะเปียกแล้วเราไม่อยากให้เด็กแถวบ้านมาสาดหอมก็จะเอาถุงขยะค่ะเจาะหัวแล้วก็คลุมตัวเองเดี๋ยวชุดเปียกเนี่ยไม่ได้มันต้องไปเปียกที่เข้าสารมันเท่อย่ามาเปียกที่ดอนเมืองตอนนั้นแบบเกี่ยวอะไรไม่เอาเกี่ยวก็ไปมันก็เปียกอยู่ดีอะเปียกจากบ้านมาไม่ได้มันไม่เท่ถ้าเราไปเข้าสารเราตัวแห้งอะเราจะถูกคลุมหุ่ยอินดี้แห้งสาดสาดบับบับนี้เลยไม่หอมแล้วมันจะไปถึงถนนข้าวสารเหรอจะไม่มีรถเก็บขยะเก็บเราไปก่อนเหรอระหว่างอย่านอนอย่านอนสินอนพบขนลุกเคลื่อนไหวตลอดเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้เป็นแนวตั้งเห็นรถเขียวเขียวเคลื่อนมาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวครับนั่งครับนั่งหลับพบโดนลวกเลยรถเสียมากลวกเซ็ตเลยเอาชุดในเปลี่ยนไม่ง่ายกว่าเหรอเพราะว่าตอนที่เราเดินเข้าสารน่ะเราจะไม่ถืออะไรนอกจากท่อแป๊บหนึ่งอันคือเพื่อคือว่าเราไปเข้าสารเราไม่มีน้ำพกถูกไหมคะครับเขาต้องใช้น้ำให้ประหยัดที่สุดทำน้ำให้มันเย็นที่สุดครับเราก็เอาดูดไปใช่ไหมเวลาเรายิงใครปิดหนึ่งเนี่ยที่คนที่เราหน้าตาดีๆเนี่ยเขาก็จะหันมามันก็คุ้มใช้น้ำนิดเดียวเองโอ้ยฉลาด